สวัสดีค่ะพบกับ PB Kata Channel นะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการปาดยอดอีกรอบนะคะถ้าใครไม่ได้ไล่ไปดูคลิปล่างๆนะก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะในกรณีอันนี้คือแดดน้อยค่ะมันอาจจะโตขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะลักษณะมันจะข้อนิดนึงคือว่าแดดเขาอาจจะน้อยช่วงที่เขาโตมาประมาณนี้ทำให้ยอดเขาแหลมแต่พอเรามาปรับแดดปุ๊บเนี่ยยอดเขาก็จะกลมเหมือนเดิมมันจะลักษณะคล้ายๆถั่วคล้ายๆดัมเบลอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการตัด1ก็คือตัดแก้ที่มันเสียทรงนะคะ2ก็คืออุ๊ยอันนี้ดอกออกด้วยนะคะ2ก็คือตัดให้มันเป็นฟอร์มกอนะคะวันนี้ก็จะมีคาเมเนเหลือง2ต้นนะคะแล้วก็คาเมเนบุตดาต้นนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีที่จะแก้ต้นไม้ยืดพวกนี้หรือว่าวิธีทำให้ต้นไม้เป็นฟอร์มกอสวยงามอย่างนี้เรามีขั้นตอนกระบวนการทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวป้าจะพูดถึงด้วยนะว่าเราจะตัดอันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปพูดถึงก่อนว่าเราจะตัดแบบไหนบ้างนะคะสำหรับลักษณะต้นไม้ที่เราจะควรตัดนะคะมีหลายคนถามมาว่าแบบไหนควรตัดแบบไหนไม่ควรตัดนะก็นะขอจัดระเบียบก่อนโอเคแบบที่ควรตัดนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ลักษณะเป็นทรงสูงนะคะแล้วก็อาจจะสูงด้วยสายพันธุ์ของเขาเองหรือว่าสูงเพราะว่ามันยืดแดดก็ได้นะคะอย่างนี้เราก็สามารถตัดได้นะต้นไม้ที่มีลักษณะโอนเอียงหาแดดแบบนี้นะคะเนื่องจากได้รับแสงน้อยเราก็จะตัดได้นะคะต้นไม้ที่ทรงไม่สวยแบบนี้เราก็ตัดได้เหมือนกันค่ะมันก็มีบางสายพันธุ์ที่เราไม่ควรตัดที่คนถามมาเยอะก็คือพวกถ้าถามว่าเรนโบว์ตัดได้ไหมตัดได้แต่ว่าหน่อเขาจะออกน้อยนะคะไม้ที่มีลักษณะหัวกลมไม่ควรตัดนะคะก็อย่างเช่นพวกยิมโนไม่ต้องตัดก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ออกหน่ออยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จำไว้เลยว่าเราจะตัดไม้ในลักษณะที่มันเป็นสูงสูงนะคะเพื่อหนึ่งขยายพันธุ์ของเขานะคะเพื่อให้เขาแตกหน่อมาเยอะเวลาตัดที่ให้เขาแตกหน่อเราไม่ได้ตัดครึ่งนะคะเราปาดแค่หัวออกนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหน่อเขาก็จะออกมาตามรูหนามเยอะๆนะคะ2ตัดเพื่อความสวยงามก็คือตัดข้างล่างเลยนะคะเพื่อเขาให้เขาเป็นฟอร์มกอนะคะประมาณ2เหตุผลนี้ที่เราจะตัดกันนะคะแล้วก็3ไม้เสียทรงไม้เสียทรงเนี่ยเราก็ตัดให้มันเป็นฟอร์มกอเลยหัวข้างบนเราไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการตัดมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัดแล้วเราควรทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาถึงวิธีการตัดกันนะคะอันนี้เดี๋ยวตัดเสร็จจะอัดคลิปแบบว่าหลังตัดให้ดูด้วยนะคะหมายถึงว่าแบบอัปเดตว่ามันเมื่อวันตัดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากต้นแรกก่อนนะคะพอจะตัดให้ดูลักษณะการแตกหน่อทั้งหมด2แบบคือตัดแบบจะเอาหน่อกับตัดแบบจะเอาต้นไปใช้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะตัดแบบเอาหน่อนะก็คือป้าจะเอาหน่อเยอะป้าจะปัดแค่นี้นะคะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะนี่นะคะเราตัดยอดเขาออกนิดเดียวค่ะประมาณแค่นี้นะคะตัดเสร็จแล้วนะคะให้วางหัวของเขาเนี่ยค่ะไปไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ไปไว้ที่แดดเหมือนเดิมแต่ว่างดลดน้ำก่อนนะคะต้นที่2อันนี้ป้าจะตัดแบบที่ให้เขาแตกพุ่มสวยๆนะคะป้าจะตัดประมาณนี้นะคะ1นิ้วประมาณ1นิ้วหรือครึ่งนิ้วจากดินนะคะแกนกลางเขาเป็นอย่างนี้ปกตินะคะพวกแมมนี่นะคะอันนี้ก็แตะไปเหมือนเดิมแต่ถ้าแตะไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไว้ที่แบบงดลดน้ำแล้วก็เอาหัวเนี้ยไปวางทิ้งไว้ให้แห้งพอแผลแห้งแล้วก็ไปปลูกใหม่ได้นะคะตัวนี้คาเมเนบุตดานะคะป้าก็จะตัดแบบเอาหน่อนะคะเอ้ยไม่ใช่ตัดแบบให้มันแตกเป็นกอสวยนะคะแต่จริงบุตดาจะตัดแบบเอาหน่อก็ได้นะเพราะว่าหน่อเขาก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าจะตัดประมาณนี้นะคะนี่นะมานี้นะคะ1นิ้วจับเลยนะคะแล้วก็ตัดหลายคนไม่กล้าตัดนะกลัวแต่ว่าครั้งแรกทุกคนก็กลัวเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะแบบกล้าเองนี่นะคะทั้ง3ตัวอย่างนี้นะที่ป้าตัดให้ดูก็จะมีทั้งแบบที่ป้าบอกว่าตัดแบบเอาหน่อจะเอาหน่อเยอะๆก็คืออันนี้ให้ดูแผลอันนี้คือตัดแบบจะเอากออันนี้คือตัดแบบจะเอากออันนี้คือหน่อส่วนที่เหลือของเขานะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าประมาณ
7วัน14วัน1เดือนผ่านไปจะมาอัปเดตว่าต้นเขาเป็นยังไง3ต้นนี้ป้าจะเอาไว้ที่ร้านเลยนะเพราะมันง่ายต่อการอัดคลิปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ผ่านไปต้นเขาจะเป็นยังไงจำคลิปนี้ไว้นะคะป้าจะใส่เป็นพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3นะตัดการสดๆวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะคะว่าพัฒนาการของเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ PB Kata Channel นะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตาม PB Kata Channel กันเยอะๆด้วยนะคะ